ครับสำหรับวันนี้เราจะสอนทริปและเทคนิคในการทำข้อมูลพอดีเครื่องที่ห้องเรียนเราพอรีสตาร์ทมันจะเซฟข้อมูลใช่ไหมครับมันเซฟข้อมูลไหมไม่เซฟมันหายไปเลยนะครับทริปกรณีนี้มันก็มีวิธีแก้เยอะแยะมากมายแต่ถ้าเบสก็มีหลักการทำเยอะแยะมากมายนะครับอันแรกก่อนอันแรกก่อนนะครับผมรีโมทเข้าไปหาเครื่องคนนั้นแหละอยู่ข้างหลังนั่นแหละหัวแดงนั่นแหละนะครับทีนี้เขาสร้างดาต้าเบสเสร็จแล้วสร้างตารางเสร็จแล้วนะครับสร้างดาต้าเบสสร้างตารางเสร็จแล้วตัวนี้ตามรหัสนักศึกษาเขานะครับตามรหัสนักศึกษาเขาทีนี้ผมจะให้คุณเอาข้อมูลไว้ในแฮนดี้ไดรฟ์หรือสตอเรจที่คุณมีนะครับเสียบแฮนดี้ไดรฟ์หรือสตอเรจของเครื่องหัวแดงก่อนนะไม่คนอื่นไม่ต้องเสียบดูก่อนหนึ่งก่อนเอาตัวอย่างแค่เคสเดียวก่อนโอเคปะเอาตัวอย่างแค่เคสเดียวก่อนเสียบหรือยังครับเสียบหรือยังเขาชื่อนางมาร้ายนะครับ ผมก็ขออนุญาตสร้างโฟลเดอร์ไว้ตัวหนึ่งเป็นวิชานี้นะครับข้อมูลทุกอย่างจะเก็บไว้ในแฮนดี้ไดรฟ์นี่เลยถูกไหมเรามาเรียนเรามาใช้ตัวนี้ก็สร้างไว้ new เอาวิชานี้ผมตั้งชื่อว่า database กันแล้วกันโอเคไหมครับวิดีโอเราอ่านไว้อยู่บันทึกไว้อยู่ดูตามนี้ไปด้วยนะครับทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ในนี้โอเคไหมครับเก็บในวิชานี้ล่ะทีนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนให้คุณแบ็กอัพอันนี้ก่อนแบ็กอัพ database คุณไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ database ที่อยู่ในแฮนดี้ไดรฟ์นะครับคลิกขวาแล้วก็ทาร์กแล้วก็ไปที่ไหนครับแบ็กอัพเดี๋ยวผมเลื่อนอันนี้ก่อนมันบังผมลบออกก่อนนะครับแล้วก็แอดเก็บไว้ที่ไหนระบุที่เก็บไว้ที่นางมารร้ายเอาไว้ในดาต้าเบสใช่ไหมตั้งชื่อมันตั้งชื่ อพิมพ์ให้หน่อยครับรหัสนักศึกษาอย่าลืมนิดนึงครับใส่จุด BAK ด้วยจุด BAK โอเคผมก็โอเคลงไปนะครับก็เริ่มทำการแบ็กอัพไปละเรียบร้อยแล้วลองไปดูซิเราแบ็กอัพไว้ในนี้ในดาต้าเบสมาไหมโอเคครับไฟล์แบ็กอัพมาแล้วนะอันนี้การพลาดการเหนียวไว้ก่อนโอเคไหมครับดูตามก่อนนะครับไม่ต้องทำคู่นะครับโอเคนะแล้วเสร็จทีนี้ผมจะให้สร้างดาต้าเบสใหม่ผมคลิกขวาแล้วก็ new database ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในการ new database ผมเพิ่มนิดนึงนะครับให้พิมพ์ชื่อจริงคุณเลยคุณพิมพ์ชื่อจริงคุณเลยพิมพ์ชื่อจริงคุณเลยลุงนภาโอเคไหมเดี๋ยวเพิ่งโอเคนะแล้วผมให้ระบุมันจะมีช่องหนึ่งก็คือระบุที่เก็บของข้อมูลผ่านนี่ครับระบุที่เก็บของข้อมูลว่าให้เก็บไว้ที่ไหนเพราะเครื่องเรารีสตาร์ทมันจะหายถูกไหมครับเราระบุเอาไว้ในแฮนดี้ไดรฟ์เราเลยโอเคไหมครับผมก็ให้ระบุเลยไปเก็บไว้ที่แฮนดี้ไดรฟ์ของคุณเลยเอาไดเอฟดูนะครับเดี๋ยวดูในนี้แล้วก็คุณไปเปิดวิดีโอดูได้หลายรอบนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ไอตัวไฟล์ที่2ก็ระบุไปเหมือนกันว่าไปที่ไดเอฟเหมือนกันแต่ดาต้าเบสที่เราเก็บไว้นะครับ เมื่อระบุไปแล้วว่าไปเก็บไว้ที่ไดเอฟโฟลเดอร์ชื่อดาต้าเบสก็โอเคโอเคมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นละโอเคไหมครับเกิดดาต้าเบสของชื่อของเราเกิดขึ้นมาดูซิว่าในโฟลเดอร์อยู่ในแฮนดี้ไดรฟ์ของเราที่เป็นนางมาร้ายดาต้าเบสมีเกิดขึ้นไหมมีไฟล์2ไฟล์เกิดขึ้นแปลว่าข้อมูลเราถูกเก็บไว้ในนี้เราจะสร้างตารางสร้างอะไรต่างๆก็อยู่ในนี้เลยถูกไหมครับทีนี้อะไรครับมันเหลือตารางใช่ไหมอาจารย์ครับหนูต้องคีย์ใหม่ไหมครับมันอยู่2อัน
ในตารางมันไม่มีเลยแต่ตัวนี้มีตารางใช่ไหมมีแล้วถูกไหมครับหนูอยากคีย์ใหม่ไหมได้หนูก็สามารถทำได้แต่มันก็มีวิธีลัดอยู่โอเคไหมครับมีวิธีลัดอยู่ว่าเราจะย้ายจากตารางหนึ่งมาใส่อีกดาต้าเบสก้อนหนึ่งก็ได้นะครับนี่คือการโยกย้ายฐานข้อมูลอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้คุณก็มาที่ไหนครับคลิกขวามาที่ทาร์กนะครับเดี๋ยวนะมันได้2ตัวเอาตัวนี้กันแล้วกันคลิกขวาทาร์ก import data import data นะครับมันก็จะบอกว่าเราจะทำการ import data กด next ไปกด next ไปนะครับแล้วทีนี้ก็บอกว่าต้นทางของ data คือตัวไหนต้นทางของ data คือตัวนี้ตัวที่เป็นต้น master ข้อมูลตัวแรกที่จะเอาไปนะครับก็คือ database ที่เราสร้างตารางไว้แล้วนะครับตัวนี้เมื่อได้แล้วเสร็จกด next เอาไปไว้ที่ไหนเอาข้อมูลจากตัวนี้ไปไว้ที่ไหนเราก็ระบุได้ตัวนี้เราขึ้นว่าลุงนภาแล้วโอเคไหมครับคือเราจะเอาdatabaseจากรหัสมาใส่ในลูกนภานะครับชุดนะครับชุดไปใส่dataseจะ copy ทุกอย่างมาเลยไหมหรือเขียนทับไหมเราขอเลือกครับเลือกตารางนะครับมันบอกว่าจะเอาตารางไหนไปบ้างเรากดเลือกทั้งหมดในนี้เราจะเอาไปทั้งหมดหรือเอาบางตัวก็ได้นะครับสามารถเลือกเอาบางตัวก็ได้แต่ผมขอเลือกไปหมดก็แล้วกันที่เขาคีย์ไว้แล้วมันก็มีเท่านี้เองก็ next ไปแล้วก็ next ไป finish มันก็จะทำการโอนข้อมูลทั้งหมดไปไว้อีก database อีกก้อนหนึ่งโอเคไหมครับเสร็จแล้วนะ successfully นะครับปิดลงดูสิครับเกิดอะไรขึ้นมีตารางเกิดขึ้นไหมเอ้าทำไมไม่มี refresh ก่อนครับ refresh ในตัวนี้ก็ได้มาหรือยังพอเข้าใจนะครับมันสามารถที่จะโอนตารางอีกตารางหนึ่งไปแล้วอยู่ในนี้ทีนี้พอคาบถัดไปหรือวันถัดไปที่เรากลับมาเรียนสมมตินะครับเราปิดเครื่องแล้วรีสตาร์ทขอทดสอบนะครับเดี๋ยวรีสตาร์ทดูผมจะสั่งรีสตาร์ทเครื่องนี้ดูนะครับผมจะสั่งรีบูทนะข้อมูลก็หายหมดโอเคไหมเพราะว่าการรีสตาร์ทคือข้อมูลหายหมดนะครับเครื่องเขากำลังรีสตาร์ทแต่ผมปิดอันนี้ไว้เฉยกดรีสตาร์ทเครื่องนั้นรีสตาร์ทแล้วใช่ปะรีบูทเลยก็แล้วกันรีบูทแล้วใช่ไหมกำลังรีสตาร์ทผมสั่งอีกเรื่องนึงแล้วผมใช้ TeamViewer นะครับในการสั่งรีสตาร์ทเครื่องนั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับช่วงที่รอก็ทายบริหารกันไหมพอเกิดไอเดียไหมเราสามารถวันนี้ผมทำอะไรให้เห็นเราสามารถสร้างดาต้าเบสไว้ที่ใดๆก็ได้ถูกไหมไว้ใดซีไว้ใดนั่นใดนี่ได้ใช่ไหมครับโอเคไหมสองเราสามารถเอาข้อมูลจากตารางข้อมูลฐานข้อมูลตัวอื่นมาใส่อีกที่หนึ่งได้โยกเข้าโยกออกได้เห็นไหม 3. เราสามารถที่จะนี่ตอนนี้ผมจะสอนว่าเราสามารถที่จะแอดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งสตาร์ทเครื่องหรือยังตาร์ทเข้าเครื่องแล้วยังตาร์ทแล้วนะรันทีมหรือยังครับยังไม่เข้ายังมืดอยู่เลยใช่ไหมครับอ
อ่ะเดี๋ยวเราปิดคอนเน็กต์อีกครั้งนึงก็แล้วกันเดี๋ยวจะเป็นตัวใหม่รอให้เขาเครื่องรีสตาร์ทเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมขอสต็อปไว้ก่อนก็แล้วกัน